คนนัทวุฒิใสเกลือเออคาดกันก็ลืมไปนะค่ะคราวก่อนที่ส่งแกงไตปลามาเห็นบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เลยยังไม่ได้นัดจะมาคุยกันหลายเรื่องเหมือนกันความจริงนี่เอางี้แกบอกว่าอะไรเนี่ยอยากจะทำอะไรใหม่ๆคุยกับน้องๆชวนกันทำรายการวาไรเต้นตายจะมาแข่งกับเราซะแล้วลงลึกกับกลุ่มอาชีพกลุ่มกิจกรรมพี่พ่อเพียนทั่วไปอาจยังไม่เคยเข้าไปใกล้ๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขาถ้าช่องว่างระหว่างผู้คนลดลงความอบอุ่นในสังคมจะเพิ่มขึ้นเชื่ออย่างนั้นเทปแรกเข้าชุมชนไปคุยกับแร็ปเปอร์กลุ่มหนึ่งชื่อเสียงอาจจะไม่มากแต่พลังแร็ปในตัวมากล้นพวกเขาชวนผมทำเพลงร้องด้วยกันบันทึกเสียงร่วมกันรับจบงานมาเพลงนี้จากที่รู้จักผิวแร็ปจนแม้วันนี้ก็ยังไม่อาจพูดได้ลึกซึ้งแต่ผมเข้าใจคนแร็ปมากขึ้นรู้จักตัวตนสัมผัสพลังของพวกเขาและนี่คือเพลงที่เราทำด้วยกันมันก็อยู่ใน YouTube ถ้าเปิดปุ๊บเดี๋ยวจะเปรี้ยวไหมฮะคนรัฐวุฒิใช่ไหมเป็นของแกหรือของใครถ้าเป็นของแกไม่น่าจะมีปัญหานะว่าไรเต้นมันเหมือนกันเพราะภาพ YouTube. อันเดียวกันมันก็อยู่ใน YouTube กับ Facebook งั้นเราควรเปิดที่นั่งตัวนี่ก็เพราะว่าเดี๋ยวจัดๆอยู่มันปลิวถ้าเปิดจาก Facebook จะปลอดภัยใช่ไหมคะอันไหนก็ได้หรือจะเป็นของศิลปินเอาของแกเองนะของแกเองค่ะดูใน YouTube ไอ้ดูใน Facebook สิไหนเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ครับไหนอ้าวมาแล้วเสียงมาสิเกิดกว่าชื่อเต้นเป็นเด็กเกเรแต่ขี้เล่นการเรียนก็เคยเก่งแต่การนักเลงนี่จัดว่าเด่นมีเรื่องมีราวกินเหล้าขาวน้ำแดงดูดไปจากกับยาเส้นพลังก็มีบ้างตีรันฟันแทงนี่โอเพ่นได้แชมป์โอวาทีรายการทีวีช่อง3ชีวิตได้ก้าวข้ามไปตามเส้นทางใหม่ยึดอาชีพนักพูดเรื่องงานกำลังรุ่งแต่ชีวิตมีเข็มมุ่งเป็นผู้แทนของคนไทยอายุ25ลงสมัครส.ส.แต่คะแนนไม่พอเข้าสภาไม่ได้อยู่ในวงการเมืองก็เกิดเรื่องหลายทีแล้วนายสัตว์เล่นแบบนี้ก็จัดไปต่อต้านเผด็จการเป็นแกนแล็บมันต้องแบบนี้แล็บมันต้องมีอารมณ์นี้ต่อสู้มายาวนานเวลาผ่าน20ปีให้บ้านเมืองดีไอ้เตรียมจังหวะไว้หลังชวนมาแร็ปตรงนี้เลยดีไหมใช่ค่ะใช่มาแร็ปกับช่างนี้เป็นประวัติของตัวคุณณัฐวุฒิเองเท่าที่ฟังนะคะโอ้แต่ว่าภาษาแร็ปมันต้องมีอ่ะไหนตะกี้อะไรแป๊บนึงนะฮะ